สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้าจ้าโอ้เป็นน้ำแข็งเพื่อนสวัสดียามเช้าเช้าจ้าเพื่อนเพื่อนออกกำลังกายหน่อยเพื่อนเพื่อนคำว่าเพื่อนเพื่อนนี่บ่อยมากเบื่อไม่แถวฮะจะออกกำลังกายจ้ะจะเดินออกข้างนอกไม่ได้เดินมา 2-3 วันละอู้ตะวันวันนี้แดดดีจ้ะแดดดีแต่ว่าเป็นน้ำแข็งจอยก็เลยต้องใส่รองเท้าสำหรับเดินแบบว่ากันลื่นนะจ๊ะนะจะเดินตามริมแม่น้ำจ้ะนี่จ้ะจะเป็นน้ำพงน้ำแข็งเพื่อนพื้นก็จะเป็นน้ำแข็งประมาณนี้จ้ะนะเดินต้องระวังจ้ะวันนี้วันเสาร์จะเงียบมากเพื่อนเป็นน้ำแข็งจ้ะเมื่อเช้านี่ติดลบประมาณติดลบ1จ้ะแถวบ้านจอติดลบ1แต่มันรู้สึกเย็นมากน่าจะนะส่วนใหญ่ถ้าออกมาไม่มีใครอย่างเงี้ยจอยก็จะไม่ใส่แมสนะเพื่อนๆ นะไม่ใช่ว่าจอยจะใส่ทุกที่เดินป่าเก็บเห็ดเดินตามฟาร์มจะใส่แมสไม่ใช่จะมันไม่ได้ถูกๆเนาะจะใส่ก็ตอนที่ว่าเข้าห้างแล้วทำงานจ้ะหรือว่าตอนที่ว่าเราเดินในตัวเมืองลีดอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องเดินแบบว่ามีคนเยอะๆอ่ะจ้ะหมู่บ้านจอยเป็นหมู่บ้านที่แบบไม่ใหญ่มากนะเพื่อนๆนะก็อย่างที่เห็นน่าจะถ่ายมาก็ไม่ค่อยมีคนเดินอย่างนั้นละจ้ะนะเนี่ยบรรยากาศจ้ะหน้าจอก็เต็มจอมากเลยครับทุกวันเนี่ยเนาะเนี่ยเดี๋ยวจอจะถ่ายฝั่งตรงข้ามให้ดูจ้ะเพื่อนก็คือฝั่งตรงข้ามจ้ะวันก่อนน้ำมันขึ้นถึงตรงนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยถึงหญ้าเนี่ยจ้ะอันนี้มันลดลงแล้วจ้ะนะฝนไม่ตกเมื่อวานอันนั้นห้างจ้ะห้างเซนเบอรี่เนาะหรือจอยเรียกเซนส์บริดจ์จ้ะนะนะส่วนนี้ก็คือน้ำแข็งจ้ะเป็นน้ำแข็งเราต้องเดินออกกำลังกายจะเขาอนุญาตให้เดินออกกำลังกายนะเพื่อนๆ นะไม่ได้ว่าให้เดินแบบไปช้อปปิ้งในตามตัวเมืองร้านเสื้อผ้าไม่เปิดนะเพื่อนๆ นะร้านเสื้อผ้าไม่เปิดแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งแบบพวกน้ำหอมครีมเคิร์มอะไรเงี้ยไม่เปิดจะเปิดแต่ห้างแบบว่าขายกับข้าวจ้ะนะที่สำคัญจ้ะตรงกันข้ามมันนั้นก็คือร้านตัดขนหมาจ้ะนะนั่นก็คือน้ำมันก็ไหลไปตรงนั้นเราเห็นไหมพวกมุ้งไม้มันไหลมามันก็จะไปติดอยู่กับสะพานเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสะพานขาดเพราะไม้ไปติดเยอะเนาะสะพานนี่คือเป็นสะพานที่เก่าแก่มากจ้ะนะแล้วเขาเพิ่งมาทำใหม่ตอนที่มันขาดนี่แหละจ้ะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วสะพานมันขาดเลยรถวิ่งไม่ได้เป็นประมาณ1ปีเขาก็เพิ่งมาทำใหม่จ้ะไอ้ตรงบางส่วนก็จะเป็นสีเก่าๆบางอันก็จะเป็นสีใหม่ๆก็นั่นคือแบบไอ้ที่สีใหม่ๆคือทำใหม่จ้ะสีเก่าๆก็คือแบบรูปร่างเดิมหินเดิมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆส่วนบรรยากาศที่จะเดินก็จะไม่มีคนเพื่อนๆนะไม่มีคนจ้ะคนเขาก็ออกกำลังกายไปคนละทิศคนละทางจ้ะเขาไม่มารวมตัวรวมกลุ่มกันจ้ะนะกฎหมายใหม่ที่อังกฤษนี่เห็นบอกว่าถ้าใครแอบจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์จะโดนปรับ1ครั้งแรกจะ600ประมาณ600ปอนด์ครั้งที่2ก็จะมา 1,000 เท่าไหร่นี่แหละครั้งที่3ก็จะประมาณ 3,000 หรือ 4,000 แล้วครั้งสุดท้ายนี่ประมาณ 6,400 ปอนด์นะเพื่อนๆ นะจะโดนปรับนะนั่นแหละถ้าใครจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์นะจ๊ะรวมกลุ่มกันเกินประมาณ15คนเลยประมาณเนี้ยแต่ดีล็อกดาวน์ก็ดีจะอะไรยังไม่โอเคก็ให้ล็อกดาวน์ดีที่สุดนะเพื่อนๆเนาะอะไรที่ยังแบบว่าไม่โอเคก็ล็อกดาวน์ดีที่สุดจ้ะแล้วก็ไปในสิ่งที่ว่าสำคัญจ้ะจอยก็ยังไม่ได้เจอกับย่านะยังไม่ได้เจอกับย่าแต่ก็โทรหากันจ้ะนะโทรหากันบ่อยสิงหมาคนก็พาเดินถึงข้างหลังอ่ะเห็นไหมงั้นอ่ะจอยยืนดูอย่างเงี้ยอากาศมันดีมันไม่ไปวุ่นกับใครเพื่อนๆ นะ
คนเขาก็วิ่งออกกำลังกายกันเฮ่ๆอยู่นะติดกันเยอะจ้ะช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวด้วยไม่รู้ไข้หวัดใหญ่ไม่รู้โควิดนะเพราะมันติดกันเยอะก็จอยจะให้ดูฝั่งตรงข้ามกันจ้ะนี่จ้ะสวยนะเพื่อนนะแดดดีๆสวยจ้ะบ้านเก่าจอยก็อยู่ฝั่งนู้นแหละเพื่อนๆบ้านน้าสาวแฟนสมัยก่อนอะที่จอยอยู่จอยอยู่ประมาณหลายปีอยู่แล้วแกก็ขายจ้ะเพราะว่าแกเกษียณเนาะแกเกษียณอายุแกก็เลยขายจ้ะจอยว่าจอยจะเดินไปสวนอยู่เพื่อนๆดูนกดินกนางนวลบินแล้วต้นไม้นี่คือบอกว่าแบบน้ำนี่ใสมากเห็นมองเห็นเงาต้นไม้เลยเพื่อนๆนะมองเห็นเงาต้นไม้พี่แอนดี้ก็ยังไปทำงานไม่ได้หรอกจ้ะมันแข็งเกินจะเงียบมากกันเพื่อนนะไม่มีใครเขาเดินมากมายหรอกจ้ะโอเคจ้ะเราก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้ะบาย